สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Parking Master Multiplayer 2วันนี้มาเกมแปลกหน่อยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆเกมขาย Parking นะครับผมเป็นเกมขับรถแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้ Single Player ก็ได้หรือว่าเล่นทำเควสเพื่อหาเงินก็ได้นะครับเกมนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็จะมาเล่นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมเห็นน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกให้พี่ลองมาเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยจากคอมเมนต์เมื่อวานนะครับที่ผมลงคลิปเกม FR Legend ไปนะครับนะคลิปนี้ก็นะผมจัดให้ตามคำขอเลยนะครับผมในเกมคาร์พาร์กิ้งเนี่ยเราปรับ FPS สูงสุดได้แค่60 FPS ครับผมแต่เกมนี้สามารถปรับสูงสุดได้120 FPS ซึ่งเป็นอะไรที่ยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับในส่วนของภาษาก็มีแค่ภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาไทยไม่มีนะครับเกมนี้เสียงครับผมเสียงก็ปรับแบบอัตโนมัติหมดเลยนอกจากมิวสิกผมเอาออกเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมตอนนี้ผมมีเงินในตัวประมาณ 5,000 นะครับเป็นเงินเริ่มต้นเลยตอนนี้ก็รถเริ่มต้นของผมก็เป็น BM นะครับ BM แนวรักโลกนะครับดูต้องบอกว่ากราฟิกนี่สวยเลยนะถามว่ามันสวยกว่าเกมคาร์พาร์กิ้งไหมมันก็สูสีกันนะแต่ผมชอบในส่วนของดีเทลหรือว่ารายละเอียดพื้นอะไรแบบนี้มันดูคมกว่าเกมคาร์พาร์กิ้งอ่ะผมชอบอย่างนึงก็ตรงนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถในตลาดนะครับว่าเกมนี้มีรถอะไรที่แจ่มๆบ้างนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นรถระดับแรกปะ8เกียร์นะครับมีน้ำหนักบอกมีเกียร์บอกมีขับหน้าขับหลังมีบอกอันนี้เป็นมาคันต่อไปขอดูหน่อยว่าเป็นรุ่นอะไรอ๋ออันนี้มันกลาดแล้วอ๋อมันต้องกดไปที่ช็อปอีกทีนึงอ๋อนี่มากับรถกอล์ฟนะครับใช่หรือเปล่าวะเออน่าจะใช่นะคันต่อไปเป็นโอ้โหรถคุณปู่อ่ะทุกคนแรงมาเท่าไหร่บอกความเร็วด้วยนะความเร็วสูงสุด170แรงทอร์ค130แล้วแรงม้าเท่าไหร่แรงม้าดูตรงไหนแรงม้าไม่บอกเว้ยบอกแค่ความเร็วครับแต่เกมนี้ผมไม่รู้ว่าสามารถแต่งรถได้หรือเปล่านะโอ้ย E86,700เว้ยเอาว่ะอุ้ยท็อปสปีด196ครับอุ้ยรถอีหยังวะเนี่ยผมไม่รู้จักเลยต่อไปก็หน้าตาก็ไม่ค่อยคุ้นเลยครับ Civic FD ก็มาว่ะเอ้ยอย่างเท่เลยครับผมชอบอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนี่ย S2000 ปะS2000 ไม่ใช่นี่อันนี้เป็นรถอะไรนะผมจำไม่ได้ว่ะแต่แรงนะครับโอ้ Civic FK ว่ะจะเป็น FK ตัวเก่าป่ะทำไมหน้าตามันไม่ใหม่เลยนะครับก็เท่นะทำไมรถกอล์ฟยี่ห้อรถกอล์ฟนี่มันเยอะจังวะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่แต่รุ่นนี้เต็มไปหมดเลยดูดิอันนี้รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะแรงนะครับ200ท็อปสปีดอันนี้มันรถตำรวจที่เราเคยแต่งไปในเกมคาร์พาร์กิ้งนี่ใช่ไหมของ Ford ผมว่าใช่เลยนะครับคันต่อไปอันนี้ก็200 SX หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเฮ้ยมินิคูเปอร์ว่ะอันนี้รุ่นอีหยังก็ไม่รู้เว้ยอันนี้เป็น Toyota 86หรือว่า BRZ GT 86หรือว่า BRZ ก็ได้นะครับคันต่อไปรุ่นอีหยังก็ไม่รู้โอเคทุกคนเราดูประมาณนี้พอละผมอยากจะลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นผมขอดูหน่อยละกันว่าเกมนี้สามารถแต่งได้ไหมแต่งได้ป่ะมันมีโหมดคัสตอมไมค์ครับผมด้านล่างคัสตอมไมค์ลองกดเข้าไปสิเอ้ยอันนี้เป็นในส่วนของการเปลี่ยนสีรถนะครับโอ้โหแค่เปลี่ยนสีรถก็2,500แล้วเฮ้ยถามจริงใส่ลายไม่ได้อ่ะอันนี้กระจกอันนี้สีกระจกครับผมซึ่งผมไม่เปลี่ยนสีล้ออันนี้มันอ๋ออันนี้มันเป็นในส่วนมันเป็นในส่วนของสีอย่างเดียวเพนสปอยเลอร์อันนี้ล้อนี่ครับผมล้อผมว่าการแต่งรถในเกมนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าขับพาร์กิ้งนะครับไม่รู้อ่ะก็ต้องลองเล่นไปก่อนว่ามันจะสนุกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโหมดออนไลน์นะครับผมก็เลยลองมาเล่นดูแล้วก็อ๋อนี่เฮ้ยสามารถแต่งได้เหมือนกันเอาว่ะลายมังกือเป็นไงไหนๆก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าละจัดสักหน่อยโอ้โหต้องใช้ทองในการแต่งว่ะแต่เลเยอร์ก็ไม่ค่อยเยอะนะเลเยอร์ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เลเยอร์เบสิกเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหม
เบสิกก็มีแค่สามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบสีแบบจางๆอันนี้ปะอ๋อมันก็เท่ดีนะมันเท่ตรงไหนวะอ๋อมีห้องให้กดเข้าแบบนี้เลยอ๋อเยี่ยมครับผมไปจอยไปเลยครับผมเฮ้ยดีนะถือว่าดีนะทุกคนเกมเนี้ยมีห้องแบบให้กดเข้าจอยแบบเลือกห้องได้เลยครับผมเหมาะแก่การมาสตรีมเล่นฮาๆผมว่าน่าจะสนุกอะไรเนี่ยเอาวะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองมาเล่นดูออกตัวต้องใส่เกียร์เองด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นเกียร์ออโต้ไม่แต่หมายถึงการแบบเปลี่ยนเกียร์ถอยเกียร์อะไรมันต้องใส่เองเฮ้ย เสียงรถก็ถือว่าพอได้แล้วคนหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อได้ไงเห็นไหมในแผนที่โอ้โหแมปใหญ่นะเนี่ยโอ้แมปเยอะเหมือนกันคล้ายๆเกมขาพาร์กิ้งเลยมันเป็นแมปแบบเชื่อมต่อกันหมดทุกแมปอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปหาคนในเกมไปดูคนในเกมสักหน่อยว่าแต่ละคนนี่ขับรถรุ่นอะไรกันบ้างเป็นมือใหม่เหมือนกันเป็นรถใหม่เหมือนกันนะครับผมส่วนมากก็จะมีแต่แบบว่ารถใหม่ๆทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่แบบว่ารถแต่งรถอะไรนะเป็นรถเดิมๆหมดเลยอ๋อนู่นๆเขารวมตัวกันอยู่ตรงนู้นผมขับเลยมาแล้วฮะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยต้องการขายให้เราเหรอหรือว่าอะไรวะเขาขายให้เราหมื่นหนึ่งจะมาขายให้ผมทำเพื่ออะไรเนี่ยขายมัสแตงมีคนขายมัสแตงวะนี่มันมีแชทอยู่ด้านบนเหมือนเกมคาร์พาร์กิ้งเลยแต่ไม่รู้ว่าพิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่านะนี่วัยรุ่นเขามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวขอขับรถมาดูซากหน่อยเอ้ยสามารถลงรถได้ด้วยนะครับผมผมจะลงจากรถยังไงวะเนี่ยกดตัวไหนอ๋อนี่มันเปลี่ยนที่นั่งอ๋อลงรถตัวนี้มาเอ้ยจะกระโดดทำไมเนี่ยโอ้โหวิ่งได้ด้วยอ๋อเขาเอารถมาขายกันอุ้ย 350Z ว่ะท็อปสปีดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วอุ้ยจะแตกใครมาเบิ้ลรถอะไรตรงนี้วะเนี่ยอันนี้ iX7 ครับผม iX7 คันนี้ไม่น่าจะขายป่ะคันนี้ก็ขายเขามาจอดขายอย่างนี้เลยอ่ะมันจอดขายได้มันไม่มีช่องจอดขายอันนี้รุ่นอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ไฟท้ายนี่คือสวยมากมันกดเต้นยังไงเชะเต้นได้ป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ที่เป็นรูปมืออ๋อชี้หน้าเอาไปล่ะไอ้น้องแม่อะไรวะเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีแบบว่าเทียบคาพาร์กิ้งได้นะเอ้ยมันมีคนมาขโมยรถว่ะเฮ้ยไม่ได้ล็อกรถไอ้น้องเอารถพี่คืนมาเฮ้ยเองจะขับไปไหนวะเนี่ยอ้าวตกแมปซะละโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าปั๊บโอเคเอ็มบ้าบออะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วมันมีคนมาขายรถให้อีกแล้วอะไรอันนี้อะไรแข่งรถอ่ะเดี๋ยวมันมีคนมาท้าผมแข่งรถกับทุกคนไปทางไหนอ่ะตรงไปเลยใช่ไหมเอาว่ะรถผมแรงกว่า รถผมแรงกว่าเออผมจะโดนแซงไม่ให้แซงครับจังหวะนี้เบียดครับผมโอ้เปลี่ยนกันไม่ได้ผมไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆก็ให้ผมมาแข่งรถผมนี่ยังงงเลยครับโค้งนี้ยังไงเป็นไงรถพี่เข้าโค้งโหดไอ้น้องเฮ้ยทำไมออกตัวอืดจังเขาตามผมมาแล้วเฮ้ยตอนนี้ยังห่างอยู่โอ้ไม่น่าไปชนต้นไม้เลยหมดแต่ดูมุมกล้องไงเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยโอ้ผมว่าผมชนะนะถ้าผมไม่ไปชนต้นไม้เมื่อกี้ผมไปได้แบบทิ้งห่างเลยอะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแพ้ผมไอ้บ้าเอ้ยไปขับรถชนต้นไม้เสียพันหนึ่งด้วยโอ้เสียพันหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมาดูตังตรงนี้ได้หรือเปล่านี่คืออะไรอ๋อมีการซูมแผนที่ดูได้
มีเสียงแต่นะครับอ๋อเราไม่เสียเงินเงินเรายังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอออกไปหน้าเกมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะไปดูว่าเกมนี้เนี่ยมันหาเงินยังไงลองเล่นดูฮะเกมเด้งว่ะท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย อยู่ดีเกมเด้งเฉยก็โอเคท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ประมาณนี้พอละผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะผมใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมเข้าเล่นเกมนี้คือเด้งเด้งแทบจะทุกโปรแกรมเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะครับคือมันเล่นไล่แป๊บนึงแต่มันก็หลุดละก็ขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับอันนี้ผมแค่ลองมาเล่นดูเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไปเปรียบเทียบใส่กับเกมคาร์พาร์กิ้งผมก็รู้สึกว่ายังเทียบเกมคาร์พาร์กิ้งไม่ค่อยได้นะคาร์พาร์กิ้งนี่คือแบบสุดยอดสุดยอดแบบกว่าเยอะก็ถือว่าห่างกันอยู่พอสมควรแต่มันได้ในส่วนของกราฟิกดีเฉยๆแต่เกมเพลย์เนี่ยผมว่าสู้คาร์พาร์กิ้งไม่ได้นะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้